วงนี้ค่ะรีวิวผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับช่วงของเงินติดดาวค่ะมีกองทุนมาฝากกันนะคะเป็นกองทุนที่เขามองถึงอนาคตทางการเติบโตเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีค่ะตัวนี้ชื่อว่ากองทุนเปิด MFC Smart Innovation Series 1นะคะนโยบายการลงทุนของเขาคือกองทุนนั้นจะลงทุนทั้งในไทยและก็ที่ต่างประเทศด้วยโดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนตราสารแห่งหนี้เงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตลอดจนหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นนะคะหรือว่าการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างพร้อมกันทั้งในและก็ต่างประเทศการลงทุนนั้นจะเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี4ด้านอันได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์และเครื่องจักรเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางด้านของชีวภาพค่ะเม็ดเงินทำไมถึงต้องเลือกกองทุนนี้เนี่ยนะคะกองทุนเปิด MFC Smart Innovation Series 1เนี่ยนะคะเพราะว่าเม็ดเงินโฆษณาในปัจจุบันเนี้ยเขาหันมาใช้ออนไลน์ Channel กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า YouTube การหันมาใช้ e-commerce แทนการซื้อสินค้าจากร้านค้านะคะเช่นซื้อจากเว็บไซต์ Amazon หรือใช้ Visa Online Payment เนี่ยนะคะการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็โมบาย devices เช่น Facebook Apple นะคะ GoPro เทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นหัวใจเทียมค่ะคือปัจจุบันนี้เราพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นจนแทบจะเป็นเรียกได้ว่าอย่างโทรศัพท์มือถือในโมบายโฟนปัจจัย 5แทบจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วอะค่ะนะคะจุดเด่นกองทุนค่ะก็แน่นอนกองทุนนี้จะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูงนะคะเนื่องจากว่าเขาสามารถลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนและหลักทรัพย์อื่นด้วยนอกจากนี้ก็สามารถลงทุนได้ทั้งในและก็ต่างประเทศขึ้นอยู่กับสภาพตลาดของแต่และประเทศในขณะนั้นรวมถึงก็ยังมีการกระจายความเสี่ยงในหลายประเทศการลดความเสี่ยงในภาพรวมของพอร์ตการลงทุนให้กับคุณได้ด้วยแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอยู่ค่ะก็คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารนั้นๆความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนนะคะวันทำการซื้อครั้งแรกนั้นจะอยู่ที่วันที่22ถึง28กันยายนนี้การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็จะเป็นการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติเงื่อนไขภายในช่วงอายุโครงการ5เดือนแรกเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่10บาท60สตางค์ขึ้นไปเป็นเวลา5วันทำการติดต่อกันค่ะกองทุนรวมนี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่สนใจหรือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนทั้งนี้นะคะผู้ลงทุนเองต้องสามารถที่จะรับความเสี่ยงของความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆโดยประกาศสารสนเทศการสื่อสารเนี่ยนะคะการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันคนใช้ Facebook กันมากขึ้นใช้ Twitter กันมากขึ้นหุ้นของ Facebook หรือ Twitter ในตลาดหุ้นสหรัฐเองเขาก็มีขึ้นๆลงๆด้วยเวลาเขาออก product ใหม่ๆออกมาอย่าง Apple เองถ้าไม่ถูกใจนักลงทุนเนี่ยหุ้นเขาก็ตกควบทันทีใช่แต่ถ้าถูกใจก็อาจจะกลายเป็นว่าปรับขึ้นได้เหมือนกันนะคะใครสนใจในส่วนของการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขากระจายไปหลากหลายการลงทุนด้วยกันก็ติดตามได้ค่ะกองทุนเปิด MFC Smart Innovation Series 1ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ SME เพื่อไปตอกย้ำว่าวันนี้ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเองกำลังทำให้เรื่องของ SME นั้นกลายเป็นวาระแห่งชาติค่ะทางสภาอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็สสวนั้นมีการมอบรางวัลสุดยอด SME ครั้งที่7ย้ำนโยบายรัฐบาลยกระดับ SME ให้เป็นวาระแห่งชาติหวังจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับ SME ท่านอื่นๆนะคะให้ตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญและก็แน่นอนเป็นการพัฒนาธุรกิจนั้นให้สามารถไปแข่งขันได้ในระดับสากลด้วยค่ะไปติดตามงานนี้พร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับการเป็นต้นแบบ SME ตัวอย่างนะครับที่มีความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสตามมาตรฐานที่ดีนะครับก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่ดีขึ้นครับส
ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่7วัตถุประสงค์ของงานก็เพื่อสรรหาผู้ประกอบการ SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่นการที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการทั้ง7มิตินะคะในการดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานที่เรียกว่า Thailand Quality Award ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลในการที่จะจัดระดับมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการอันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ต้องการให้สสว.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยคัดกรองนะคะผู้ประกอบการเพื่อส่งต่อยอดในการพัฒนาต่อไปทั้งนี้ก็มีกลุ่มธุรกิจที่เข้ารับรางวัลเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถปรับปรุงพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นประเภทธุรกิจค้าปลีกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอุดรกระจกรถยนต์นะคะก็คือเราทำเกี่ยวกับเรื่องของกระจกรถยนต์นะคะเป็นศูนย์ให้บริการติดตั้งนะคะแล้วก็จำหน่ายกระจกรถยนต์นะคะที่ภาคอีสานนะคะทั้งภาคนะคะเราก็เปิดมาแล้วประมาณ20ปีนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอุดรกระจกรถยนต์เนี่ยคือมีวิวัฒนาการในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยมาเริ่มต้นเลยจริงๆเราทำแค่กระจกรถยนต์นะคะแต่ก็ด้วยความที่เวลาลูกค้าเข้ามาก็จะบอกว่าเข้ามาแล้วไม่อยากจะไปติดฟิล์มที่อื่นก็ควรจะทำฟิล์มกองแสงด้วยนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยขยายรายธุรกิจค่อยๆขยายรายธุรกิจมาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันเราก็มีเรื่องของกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงนะคะเรื่องของ GPS นะคะแล้วก็เรื่องของglass coating นะคะซึ่งอยู่ในเครือในกลุ่มของอุดรกระจกรถยนต์ค่ะและมีสาขานะคะ6สาขาแล้วก็คาดว่าสิ้นปีนี้จะข้ามไปที่ประเทศลาวค่ะเราทำเกี่ยวกับการออกแบบผลิตติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศกลยุทธ์หลักของเราเลยนะฮะเราเน้นคุณค่านะครับเรื่องของห้องแลบต้องมีนวัตกรรมนะฮะมีเสริมแอนด์ดีเวลลอปเมนต์สร้างคุณค่ามูลค่าให้กับลูกค้าของเราในการห้องสร้างห้องปฏิบัติการให้มีความเป็นมาตรฐานที่ดีเป็นที่ยอมรับของโลกธุรกิจทุกอย่างตราบใดฮะถ้าไม่มีคู่แข่งก็ไม่มีการพัฒนานะครับธุรกิจทุกอย่างฮะมีคู่แข่งหมดคราวนี้เราก็ต้องหาจุดแข่งของเราเพื่อเรานำไปข้างหน้าคู่แข่งต้องตามเราเราจะไม่ตามคู่แข่งครับทุกอย่างในการดำเนินธุรกิจแม้กระทั่งตัวเราเองหรือครอบครัวเราเองเนี่ยทุกอย่างต้องมีปัญหาครับแต่ปัญหาทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไขทุกครั้งที่เรามีปัญหาเนี่ยเราจะมีการประชุมกันนะครับเราไม่ได้คิดคนเดียวการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาในทุกมิติธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บขยะเนี่ยของเราทำตั้งแต่เก็บขยะจนคัดแยกรีไซเคิลเลยก็คือว่าทรัพยากรเนี่ยมันใช้แล้วหมดไปเนี่ยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคนต้องเกิดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะคนไม่มีวันหมดอ่ะดังนั้นเนี่ยแต่ทรัพยากรมันหมดแต่เรารู้จักนำทรัพยากรมารีไซเคิลได้เนี่ยมันก็เกิดประโยชน์เกิดรายได้สร้างอาชีพและแถมประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วยสามารถให้ใช้ต่อไปได้นานขึ้นขยะเนี่ยที่ถ้าเรามองไม่เห็นค่ามันนะตัวเราก็จะเป็นขยะซะเองเพราะขยะเนี่ยมันสร้างมันเป็นโอกาสให้กับคนหลายๆคนถ้าเรารู้จักแทนที่เราจะทิ้งไปเฉยๆนั่นคือเราทิ้งโอกาสทิ้งเงินตัวเองนะฮะรู้จักคัดแยกรู้จักเอามาแปรรูปเราก็ขายได้เพิ่มมูลค่าแล้วในเรื่องรีไซเคิลเราเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากครับเป็นประวัติการณ์สำหรับปีนี้ทั้งที่เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำนะฮะเศรษฐกิจแย่ที่สุดยิ่งกว่าปี40แต่เรารายได้เราสวนกระแสครับการบริหารจัดการเราบริหารแบบคนรุ่นใหม่เลยนะฮะเราผ่าน ERP เราผ่าน IT เรามีซอฟต์แวร์เป็นเขาเรียกว่าโกเซิร์ฟประจำบริษัทนะฮะเราจะดูกำไรขาดทุนดูสต็อกการผลิตวันนี้ว่าลูกน้องมากี่คนขาดกี่คนอะไรทุกอย่างจะเรียลไทม์ออนไลน์หมดนะราคาขึ้นลงไม่มีปัญหาเลยครับคุณผู้ชมครับการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการในธุรกิจ SME นั้นก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและองค์กรครับนับเป็นการต่อยอดธุรกิจที่ดีครับที่จะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในทุกวันนี้นะครับเดินหน้าต่อไปครับสุรเดชทีมธรรมมาถ่ายภาพสุรกิจมีทองทีมข่าวเศรษฐกิจนิววันรายงานค
ค่ะก็ถือเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการนะคะในการที่จะพัฒนาและต่อยอดสินค้าต่างๆออกมาอีกมากมายในอนาคตและเป็นต้นแบบให้กับรุ่นน้องต่างๆที่จะทยอยเข้ามาในวงการ SME ค่ะนะคะวันนี้เองผู้ประกอบการ SME ก็พยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับตนเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันกันแค่ในประเทศแล้วแต่ว่าเราไปแข่งในระดับสากลได้แล้วด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่กับ Business Headline ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ